ใช่อ้าวไปจบไปแล้วหนึ่งตอนต่อไปนะคะเราไปดูอีกหนึ่งตอนมาแล้วอันนี้ยาวด้วยถามว่าอะไรอ่ะนักเรียนช่วยกันอ่านเร็วอันนี้เป็นข้อสอบตัวอย่างข้อสอบนะคะให้ดู In each of the following sentences choose the appropriate meaning ให้หาความหมายที่ appropriate เหมาะสม of the word ของคำว่าCourse, C-O-U-R-S-E, course, from the dictionary entry provided above. ดูนะคะข้อที่หนึ่ง The set lunch has three courses, an appetizer, and อันนี้น่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสมีอักซองมีอักซองนะคะ entree ถ้าแปลงจริงมันหมายถึงทางเข้ามันน่าจะเริ่มแรกอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือdessertนักเรียนออกเสียงสเตทตัวหลังนะคะ dessert เราไม่อ่านว่า dessert นะคะถ้าเราพูดว่า dessert เราจะไปนึกถึงทะเลทรายอันนี้ dessert คืออะไรคะ dessert ของหวานของหวานนะคะอันนี้คือ set lunch คืออะไรคะ set lunch อาหารอะไรกลางวันที่เป็น set เข้าใจคำว่า set ไหมคะเป็นชุดมี three course has three courses มี3 course ด้วยกันมี appetizer เดาค่ะ appetizer ฝรั่งเศสก็จะใช้ว่า hors d'oeuvre คนไทยเรียก hors d'oeuvre hors d'oeuvre hors d'oeuvre คืออะไรอาหารเรียกน้ำย่อยค่ะ appetizer อาหารเรียกน้ำย่อยแล้วก็มี entree แล้วก็มี dessert ถ้าเราอ่านว่า dessert เราจะนึกถึงทะเลทรายแต่สะกดไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็น dessertนะคะนักเรียนคะคำตอบอยู่ที่ไหนเรามาหาคำตอบค่ะที่นี่นั่นคือในดิกชันนารีจะเสนอคำว่า course คำว่า course ในใบงานดูตามไปเลยนะคะ c o u r s e course นะคะ n คืออะไร now เลข1 2 3 4 5 6 7นี่คืออะไรคะนักเรียน1คือจำนวนของ definition คำจำกัดความของคำว่า course โอ้โหมีตั้ง7นะ7 surprise มีตั้ง7ความหมายเนี่ยนะแปลว่าอะไรบ้างคะ a continuous onward movement or progression ได้ไหมคะดาวค่ะดาวคืออะไรเวลาสอบอ่านมันผ่านก่อนนะคะเพราะว่ามันนั่งแปลแล้วมันเสียเวลานักเรียนดูค่ะ course ความหมายที่หนึ่ง continuous ได้ไหมคะ continuous continue ต่อเนื่อง go on continue ต่อไป continuous onward movement ได้ไหมคะ movement แปลว่าอะไร move เคลื่อนย้ายต้องได้บ้างต้องได้บ้างไม่งั้นจะเดาไม่ถูกหรืออ๋อprogression นักเรียนได้คำว่า progression ไหมคะ progress คืออะไรคะอะไร progress แปลว่าอะไรอยากจะตีก้าวหน้าความก้าวหน้าทำต่อไปเอาต่อไปนะคะ align คืออะไรเส้น align along which a person or thing moves เส้นเหรอเส้นที่อะไรคนหรือสิ่งของ move เคลื่อนย้ายคืออะไรคะคือคนไปยืนอยู่เป็นแถวๆอ่ะแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวไปคือการทำอะไรคะเข้าคิวคือแถวแถวของคนหรือสิ่งของที่เคลื่อนไปนี่สองแล้วนะนี่เราแปลคร่าวๆนักเรียนนะคะเอาต่อไปนะคะ a direction taken has changed course the course of the winding river ต่อไป3นะคะ
A คืออะไรเนี่ย A stretch of land stretch of land land คืออะไรแผ่นดิน stretch ก็คือเหยียด or water หรือน้ำ used for races ใช้สำหรับแข่งขันนึกออกไหมคะที่เป็นลู่ว่ายน้ำอะนะโอ้โหเยอะไหมต่อไปนะคะ B a golf course รู้จัก a golf course ไหมคะ course ต่อไป C a series of lectures lessons เรียนคอร์สนี้หรือจะเรียนคอร์สหน้าดีใช่ไหมคะเป็นอะไรคะ series of lessonsเป็นหลักสูตรนั้นคอร์สโอ้โหเยอะเลยเนี่ยนักเรียน in a particular subject วิชาคอร์สนี่หมายถึงวิชาหลักสูตรก็ได้เนาะต่อไปความหมายที่5นะคะ any of the successive parts of a meal เป็นอะไรคะใช้เรียกอะไรคะไม่ใช่แมวค่ะ meal ใครว่านั่นมัน meat meal คือมื้ออาหารนั่นมันมีทอู้ I see มีทเนื้ออันนี้มีลมื้ออาหารอาหารแต่ละมื้อเรียกว่ามีล MED ค่ะนักเรียนมาข้อที่6เม็ดคืออะไร a sequence of medical treatment plus climb a course of antibiotics a line of conduct โอ้โห7ความหมายเดาๆเอาไม่ต้องรู้หมดนักเรียนเรามาดูเลย The set lunch had three courses and appetizer and entree and dessert ในข้อ1เขาถามว่าอะไรนะครูลืมแล้วถามว่าอันนี้อยู่ใน definition ที่เท่าไหร่ที่5เก่งมากเลยใช่ไหมรู้ได้ไงอันนี้มันพูดเกี่ยวกับอาหารที่มันLunch ที่มันเป็นคอร์สอาหารคอร์สจะทานคอร์สไหนก่อนดีคะอะคอร์สนี้นะคะไปนวดหน้านะคะไปทำหน้าเด้งนะคะทั้งหมดต้องทำกี่คอร์สคะ3คอร์สค่ะคอร์สละ15,000เองนะคะถูกมากค่ะอย่างเงี้ยคุณทำคอร์สที่1ก่อนนะคะไม่เอาค่ะขอคอร์ส3เลยได้ไหม อย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นคอร์สอะไรที่เป็นคอร์สนึกออกไหมคะเป็นไม่รู้จะพูดภาษาไทยว่าอะไรอันนี้ก็คือพูดถึงลันช์appetizer entree dessert ก็คือ definition ที่5เพราะว่าใน definition ที่5เนี่ยจะพูดถึงอะไรคะ meal ถูกไหมคะโอเคไหมเนี่ยเห็นยังรู้จริงเห็นแจ้งนะคะพ้นน้ำบัวพ้นน้ำพ้นแล้วนะคะไอ้ที่ไม่ตอบครูนี่ยังไม่พ้นนะคะอ้าวต่อไปค่ะเก่งมากเลยนักเรียน Number 2 He's taking a course in computer science ค่ะ Definition 4 oh. Wow สายทานอุทานเลย Wow How do you know รู้ได้ไง Definition 4พูดถึง Series of lecture lesson ถูกไหมคะSubject วิชาที่เรียนค่ะนักเรียนค่ะหลักสูตรใช่ป่ะเขาเนี่ย he's taking a course of in computer science ข้อ2ที่สไลด์เลยใช่ป่ะเยี่ยม good job ทำข้อสอบได้แน่เลยเป็นนิมิตหมายอันดีครูเริ่มเมื่อยแล้วอ่ะต่อไปยังคิดตามนะอ่ะข้อ3ว่าไง2นาทีเร็วข้อ3บอกว่า There are several courses he likes to play on weekends เขาพูดถึง to play ใช่ไหมนักเรียนตอบว่า definition 3ว้าวนางกอดอกแล้วสายทานทำไมเพื่อนตอบถูกบ่อยนะสุภวุฒิเนาะเพื่อนๆไม่รู้อะไรเลยว่าชาวบ้านทำอะไรกันตรงนั้นอะไรนะอุกิจเหรอไม่ได้ไปเลยไม่ได้
ทำตัวน่ารักมากเลยอ่ะกลืนทำตัวกลืนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ไม่ส่งเสียงดังเลยนะคะข้อนี้นะเออรู้ได้ไงว่าเป็น definition tree มาดูค่ะต้องดูไม่ได้หรอกมันต้องดูนะdefinition tree คือ a stretch of land or water used for races สำหรับการแข่งขันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อ3 there are several courses มีหลายคอร์สที่เขาชอบที่จะ to play on weekend ในวันสุดสัปดาห์ก็เกี่ยวกับการแข่งขันนะคะก็คือ definition tree ในสไลด์ถูกต้องเลยเยี่ยมมากค่ะ good jobไปสไลด์ต่อนะคะไปข้อที่4ไปนะคะอ้าวเร็ว2นาทีนะมีคนตอบแล้วนะดูให้ดีนะดูให้ดีนะหลอกเปล่าไม่รู้ไม่หลอกดูให้ดีมันมีคำว่าอะไรมีคำว่าอะไรเออแพ้สายทานตอบแล้วนะปัญญาเดี๋ยวแพ้สายทานนะเชื้อเขานั่งนะเขาค้อนเวลาตอบถูกอะตอบเร็วกว่าเราได้ไงสุภวุฒิก็เล็งอยู่เงื้อง่ายอยู่นะสุภวุฒิตอบดีไม่ตอบดีนึกว่าช่วยเพื่อนนะเออแก้หน้าเพื่อนที่สลบสลายอ่านหนังสือเยอะอ่ะมีไหมคะมีไหมอ่ะ definition ที่เท่าไหร่4ไหม2เหรอ How long with this course of treatment last 4อยู่ไหม4นี่เป็นซีรีส์ของเรื่องการเรียนนะคะหลักสูตร2เหรออันนี้เป็นแถวนะเอายังไงแน่ปรัชกรอะไรคะเปลี่ยนละเปลี่ยนจาก4เป็น6ละขออีกแล้วขออีกแล้วเปลี่ยนจาก4เป็น6เห็นนะคำว่าอะไร treatment ไปดู6มีไหมมี treatment มันคืออะไรการรักษาmed a sequence of medical treatment ใช่ไหมการรักษา prescribe a course คือ of antibiotic คืออะไรคะ antibiotic เกี่ยวกับพวกยาปฏิชีวนะ anti antibody antibiotic นะคะยาปฏิชีวนะ anti แปลว่า against ต่อต้านเออนะเพราะฉะนั้นมันเป็น treatment เนี่ยเห็นเลยการรักษาถามว่าคอสเนี่ยคอสในการรักษาเนี่ยคอสเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ how long with this course of treatment last เพราะฉะนั้นเป็น definition ที่6 definition 6ใช่ป่ะเออบอกแล้วว่าต้องสมาธิดีนะอ่ะไปสุดท้ายมั้งอ่ะ2นาทีพอดีแหละดีๆนะคะดีๆ He wants to change course in the middle of his career ข้อ5พูดถึงอะไรคะเขาต้องการเปลี่ยนคอร์สในอะไร middle ของอะไร career คืออะไร career ดาว่า definition 2มีเหตุผลนะ ขอทราบวิธีการเดาเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆค่ะเออวิธีการเดาคืออะไรเร็วเอาเรามาดู definition 2นะที่ปัญญาเขาเดาเขาบอกว่า align along with a person or thing moves a direction taken has changed course อุ้ย has changed course
นั้นเดาว่ามันมีแทชเชนคอร์สใช่ป่ะแคเรียคืออาชีพแคเรียคืออาชีพใช่ไหมนักเรียนมันเป็นการแบบเคลื่อนไปข้างหน้า line along with a person คือคนหรือสิ่งที่มัน move ไปเคลื่อนย้ายไปใช่ไหมคะ has changed course สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในอาชีพมาดูว่า definition ถูกไหมลุ้นๆๆๆใช่เลยโอ้โหลุ้นแทบแย่คอร์สอีกแล้วปัญญา วันนี้เราทำแค่นี้ก่อนนะคะค่อนข้างเครียดครั้งต่อไปเนี่ยให้ดูเลยหน้านี้เลยนักเรียนที่มีรูปพระจันทร์เสี้ยวใช่ไหมนักเรียนโอ้โหสับยากมากอ่านว่าอะไรนี่บางทียังอ่านไม่ถูกเลยใช่ไหมคะบางทีอ่านไม่ถูกเลยนะอะไรก็ไม่รู้ต้องมาดูตัวนี้ค่ะอ่านว่าอะไรคะเคลียวใช่ไหมคะเคลียวเห็นไหมอะไรก็ไม่รู้โอเล่เปล่าไม่ใช่โอเล่นะคะเนี่ยดูสินะคะครั้งหน้านะคะครั้งหน้าเราจะพบกันตรงนี้นะคะอ้าวไปดู English Today วันนี้บอกว่าอ่านว่าอะไรคะ You are never too old to learn หมายความว่าใช่แล้วค่ะไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคะเรียนได้นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งอายุ70ปีค่ะยังไปเรียนอยู่นะคะไปเรียนมหาวิทยาลัยเปิดไปเรียนก็จบปริญญาตรีปริญญาโทนะคะอายุ70ปีทำวิทยานิพนธ์ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคะเอาละค่ะครั้งหน้าพบกันเป็นเรื่องของ reading นะคะที่ให้ดูตัวอย่างไปแล้วนะคะครั้งหน้าเราพบกัน See you again next time bye